เข้าใจเกษตรก้าวทันเทคโนโลยีหัวใจรักบ้านเกิดสวัสดีครับผมมิสเตอร์บอยรักบ้านเกิดวันนี้ผมจะพาไปพบกับคุณประกอบศรีวลมจากสวนเกษตรประกอบฟาร์มจังหวัดนครนายกจากพนักงานบริษัทประกันภัยสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพคุณประกอบมีเทคนิคในการจัดการการเกษตรอย่างเป็นระบบด้วยขนาดพื้นที่เพียง2ไร่คุณประกอบมีเทคนิคอย่างไรเราไปชมกันได้เลยครับถ้าคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าการทำเกษตรแบบพอเพียงเป็นเรื่องของคนสูงวัยที่กลับไปหาอะไรทำแก้เหงาที่บ้านหนุ่มวัย20ปีเศษคนนี้จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าด้วยเนื้อที่แค่2ไร่เขาก็สามารถที่จะรวยและมีความสุขไปพร้อมกันได้เขาคือคุณประกอบศรีวรมแห่งสวนเกษตรประกอบฟาร์มที่ดิน2ไร่อาจฟังดูน้อยแต่ที่นี่มีทั้งหมูป่าในหลุมไก่ไข่ไก่ผัดกบปลาดุกแปลงผักพื้นบ้านแปลงผักตัดใบเห็ดขอนดักเห็ดนางฟ้าภูฐานไม้ผลสักย่างนามะนาวนาข้าวแถมด้วยโรงสีขนาดย่อมอันนี้เป็นแป้ตะปึงนะครับแป้ตะปึงใช่แป้ตะปึงสารกลางเขาชอบบางคนเขาชอบเขาจะไปปั่นให้หัวหน้าเขากินเขาแก้โรคแก้อะไรเงี้ยเราก็เลยปลูกไว้ไปขายให้คนนั้นเขาจะซื้อเราประจำเมื่อมาที่สวนเกษตรประกอบฟาร์มเราจึงจะได้เห็นการดัดแปลงประยุกต์ใช้พื้นที่สารพัดแบบทั้งปลูกผักในวงล้อรถยนต์เพาะเห็ดในวงบ่อหรือเลี้ยงหมูหลุมแต่การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกษตรกรรวยได้ยังคุณประกอบเองเลี้ยงไก่และหมูก็ไม่ใช่ได้แค่ไข่กับลูกหมูแต่ได้มูลของมันมาทำปุ๋ยด้วยพันไม้ทั้งหลายที่ปลูกไว้ในสวนพอโตได้ที่ก็ตัดกิ่งมาชำขายเพราะเมล็ดเป็นต้นกล้าเพิ่มรายได้ล่าสุดคุณประกอบยังตัดสินใจสร้างโรงสีขนาดเล็กไว้เองถึงจะลงทุนสูงหน่อยแต่คิดแล้วผลตอบแทนคุ้มค่าเพราะขายข้าวได้ราคาสูงขึ้นได้ค่าจ้างสีเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนเกษตรกรและยังมีผลพลอยได้เป็นแปลกเขากลับมาใช้บำรุงดินรำกับปลายข้าวก็ใช้เป็นอาหารสัตว์เรียกได้ว่าทำให้ระบบในสวนของเขาครบวงจรจริงๆทุกวันนี้จะต้องซื้อข้าวสวนก็เหลือแต่ขี้วัวเท่านั้นเองคือทำน้อยแต่เหมือนมันได้เยอะกว่าตอนที่เราทำเยอะอีกเพราะวิธีคิดแบบนี้เองสวนเกษตรประกอบฟาร์มจึงมีไม้ยืนต้นและไม้พุ่มอายุยืนอยู่มากมายคุณประกอบให้เหตุผลว่าเกษตรกรทุกคนก็ต้องแก่ตัวลงไปทุกวันเมื่ออายุมากขึ้นการลงสวนดูแลผักทำไร่ขุดดินก็จะกลายเป็นงานที่หนักเกินไปดังนั้นเกษตรกรอย่างเขาก็ต้องวางแผนระยะยาวไว้แต่เนิ่นๆให้มีผลิตผลที่เก็บกินเลี้ยงตัวในยามแก่เฒ่าอีกหน่อยนึงเราต้องแก่เพราะเกษตรกรที่นี่ก็คือแก่ก็ยังทำนาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากทำเราอยากยิ่งแก่เรายิ่งอยากสบายผมก็หาพืชผักที่มันตอนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นพืชผักอนาคตอย่างเงี้ยครับปลูกวันนี้แล้วก็มันอยู่ได้นานปลูกครั้งเดียวแล้วปลูกได้นานเลยแม้ว่าวันนี้ที่เราเห็นสวนเกษตรประกอบฟาร์มจะดูอัดแน่นไปด้วยบรรดาสัตว์และพืชผลที่ปลูกไว้แต่คุณประกอบยังมีแผนที่จะเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้วยเช่นเดียวกับอนาคตของเขาเองอย่างไรกันบ้างครับคลิปเกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืม Subscribe กดติดตามข่าวสารของรักบ้านเกิดที่ขึ้นตามจอด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ